วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครใหม่นะครับน้องซิดเน่นั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับสำหรับตัวน้องซิดเน่นะครับก็เป็นตัวละครที่มีเมคานิกการโจมตีเสริมนะครับถ้าตัวละครตัวอื่นเนี่ยออกแอคชั่นที่เป็นการโจมตีนะครับตัวน้องซิดเน่ก็จะทำการโจมตีซ้ำให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครนะครับโดยเริ่มจากเกาะก่อนนะครับสำหรับเกาะลูเฟเนียนะครับก็จะออกแนวกึ่งซับนิดนึงนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าออกกึ่งซับเนี่ยเป็นเพราะว่าเพิ่มเบฟดาเมจให้ปาร์ตี้นะครับแต่ว่าตัวเกราะฟ้าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือเพิ่มเบฟดาเมจให้ปาร์ตี้เท่านั้นนะครับแต่ว่า HP ดาเมจเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะฮะสำหรับเกราะฟ้านะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อวยน้องนะครับหรือไม่ได้อยากทำ HP ดาเมจให้ได้สูงสุดเนี่ยก็ใส่แค่เกราะลูฟิเนียก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเกราะของน้องนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีดาเมจกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะต่อมาก็จะเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำอันแรกนะครับ Attack 108คู่กับบูทนะครับซึ่งตัวบูทเนี่ยจะเพิ่มค่า Max Bef และค่า Attack นะครับอย่างละ 5% ถ้าเราใส่3อันก็จะได้ 15% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากใส่ Attack 108คู่กับ Max Bef 330ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น Passive อสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสเปเชียลบัฟของน้องก่อนนะครับสำหรับการโจมตีซ้ำของน้องนะครับจะอยู่ที่สเปเชียลบัฟอันนี้นะครับซึ่งสเปเชียลบัฟก็จะเป็นรูปดาวกระจายบนหัวตรงนี้นะฮะสำหรับสเปเชียลบัฟของน้องเนี่ยจะมีขั้นทั้งหมด3ขั้นนะครับแล้วก็การโจมตีเสริมของน้องเนี่ยจะคิดตามจำนวนขั้นเลยนะครับถ้าเกิดขั้น1นะครับจะทำการตีเบฟและตีเลือด1ครั้งถ้าเป็นขั้น2นะครับก็จะทำการตีเบฟและตีเลือด2ครั้งส่วนขั้นที่3นะครับก็จะทำการตีเลือดทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยที่นะครับเมื่อขั้นของสเปเชียลบัฟนะครับที่เป็นเลข1ตรงนี้นะฮะเป็นขั้น3แล้วฝั่งเรานะครับออกแอคชั่นเกี่ยวกับการโจมตีนะครับตัวน้องซิดเน่จะทำการตีเสริมนะครับแล้วก็หลังจากที่ตีเสริมเสร็จแล้วนะครับจำนวนขั้นของสเปเชียลบัฟจะลดลงทุกการโจมตีเสริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียลบัฟของน้องนะครับเราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิล1นะครับสำหรับสกิล1นะครับจะทำการตีเบฟนะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% หลังจากนั้นนะครับตัวน้องซิดเน่นะครับจะทำการเพิ่มเวลาของสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับพร้อมกับเพิ่มขั้นของสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน1ขั้นนะครับนี่นะฮะการโจมตีซ้ำนะครับต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเบฟนะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 120% เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ 100% และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ 50% นะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มขั้นของสเปเชียลบัฟจำนวน1ขั้นเท่านั้นนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล EX นะครับสำหรับสกิล EX นะครับ
จะทำการตีเวฟหมู่นะครับจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 180% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการบัฟตัวเองนะครับเป็นบัฟ F จำนวน8เทิร์นนะครับส่วนสเปเชียลบัฟนะครับจะเพิ่ม2ขั้นนะครับนี่นะฮะอันนี้คือขั้น3นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล65นะครับสำหรับสกิล65นะครับมีความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดแล้วนะครับตัวน้องซิดนีย์นะครับจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับพร้อมกับเพิ่มขั้นของสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน1ขั้นนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นขั้น3แล้วนะครับส่วนความสามารถที่ให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack นะครับ 20% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Overflow 10% และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า Wave Damage Limit นะครับ 20% นะครับต่อมาเราก็มาดูที่บัฟจากสกิล E กันก่อนนะครับก็คือบัฟ F อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ F นะครับก็จะมีให้ทั้งตัวเองและให้กับปาร์ตี้นะครับในส่วนของตัวเองนะครับอย่างแรกนะครับจะเพิ่มค่า Attack นะครับ 5% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Critical Rate นะครับ 100% แล้วก็อันที่3นะครับเพิ่มค่า Critical Wave Damage นะครับ 50% แล้วก็อันที่4นะครับเพิ่มค่า HP Damage 20%ในส่วนของปาร์ตี้นะครับจะเพิ่มค่า Attack นะครับ 20% และอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Max Wave 20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล EX นั่นเองนะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตีเวฟหมู่นะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวน้องซิดนีย์จะได้รับบัฟ T นะครับจำนวน9เทิร์นและได้รับบัฟ L นะครับจำนวน1เทิร์นส่วนสเปเชียลบัฟนะครับจะได้6เทิร์นและเพิ่มขั้นสเปเชียลบัฟ3ขั้นนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล LD กันนะครับโดยที่เริ่มจากบัฟ T อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ T นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับค่าแรกนะครับเพิ่ม Wave Damage 20%ค่าที่2นะครับเพิ่ม HP Damage 20% และค่าสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับ 20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟ T นะครับส่วนบัฟ L อันนี้นะครับเมื่อตัวน้องซิดนีย์นะครับมีบัฟ L อันนี้อยู่บนหัวนะครับจะทำให้การโจมตีซ้ำของน้องซิดนีย์นะครับต้องเรียกว่าตีเสริมนะครับการตีเสริมของน้องซิดนีย์เนี่ยไม่ลดขั้นของสเปเชียลบัฟนะครับตราบใดที่น้องซิดนีย์ยังมีบัฟนี้อยู่บนหัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล LD ทั้ง2อันนะครับเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability ของน้องซิดนีย์กันนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากคอเงินนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟคนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถที่ได้นะครับจะเพิ่มค่า Attack นะครับ 20% และเพิ่มค่า Max Wave นะครับ 20% นะครับสำหรับคนเรียกนะครับในส่วนของ Core LD นะครับหรือ Core ทองนะครับจะมี Special Effect ทั้งหมด3เทิร์นนะครับแล้วก็ค่าความสามารถที่ได้เนี่ยจะให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับสำหรับความสามารถของคอทองนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ
20% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP damage 20% และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า overflow นะครับอีก 20% นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นน้องซิดเน่เบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นน้องซิดเน่นะครับเมื่อเราเซตติ้งบัฟจากสกิล LD เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องพยายามทำให้ตัวน้องซิดเน่เนี่ยได้เทิร์นน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่จะเปิดเบิร์ดโหมดนะครับเราก็ให้น้องซิดเน่เนี่ยกดสกิล LD เพื่อเอาบัฟจากสกิล LD ก่อนนะครับที่ทำให้ขั้นของสเปเชียลบัฟเนี่ยมันไม่ลดเวลาตีเสริมนะครับส่วนตัวละครอีก2ตัวเราก็เซตติ้งให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับน้องซิดเน่เนี่ยกดสกิล LD ไปแล้วนะครับแล้วก็มีบัฟจากสกิล LD ไปแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามทำให้น้องซิดเน่เนี่ยได้เทิร์นน้อยที่สุดนะครับนี่นะฮะเราก็โจมตีไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวน้องซิดเน่จะทำการตีเสริมโดยที่ขั้นของสเปเชียลบัฟเนี่ยไม่ลดนะครับนี่นะฮะวิธีการเล่นน้องก็ประมาณนี้นะครับผมเลือกผิดตัวนะครับเอาใหม่นะฮะก็แบบนี้เลยนะครับก็ตีไปฮะแล้วเดี๋ยวน้องซิดเน่ก็จะทำการตีเสริมเองนะครับวิธีการเล่นน้องซิดเน่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าตัวน้องซิดเน่เนี่ยพยายามทำให้น้องเนี่ยเทิร์นน้อยที่สุดแล้วก็ให้ตัวหลักเนี่ยทำดาเมจให้ได้นานที่สุดแล้วก็อย่าปล่อยเทิร์นให้น้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเทิร์นให้น้องเนี่ยบัฟจากสกิล LD ที่ทำให้สแต็กมันไม่ลดนะครับถ้าเราไม่ได้กดสกิล LD ซ้ำเนี่ยยังไงมันก็หายแน่นอนนะครับแล้วพอตัวอื่นตีเสริมเนี่ยขั้นมันก็ลดไปเรื่อยๆพอวนเทิร์นวนมาถึงน้องซิดเน่เนี่ยเราก็ต้องกด LD ใหม่นะครับสำหรับวิธีการเล่นน้องซิดเน่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวน้องซิดเน่ LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ